สูงสุดแดนสยามคำพูดที่ฟังดูคุ้นหูแต่กลับดูแปลกตาทุกครั้งที่ได้มาเห็นและสัมผัสที่ที่ธรรมชาติได้มอบความบริสุทธิ์สดชื่นแก่ทุกชีวิตคล้ายกับเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆวันนี้มามิ้งกับนีน่าตื่นกันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อที่จะได้เดินทางไปถึงจุดขึ้นรถเมล์สีฟ้าหน้าตาน่ารักสายเชียงใหม่ฮอดที่คอยรอรับผู้โดยสารอยู่ตรงประตูเชียงใหม่ให้ทันเวลาเพื่อมุ่งหน้าไปยังดอยอินทนนท์อากาศในยามเช้าที่สดชื่นและภาพวิถีชีวิตสองข้างทางคอยเติมพลังให้กับเราสองคนในช่วงเวลาที่เหนื่อยล้าจากการเรียนและการฝึกซ้อมรถเมย์มาส่งเราสองคนได้เพียงเท่านี้และได้ส่งไม้ต่อให้กับรถประจำทางสองแถวคันสีเหลืองที่คอยให้บริการเราอยู่ตรงด้านหน้าวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเพื่อที่จะพาเราสองคนไปถึงยังจุดหมายปลายทางที่ได้ตั้งใจเอาไว้หลังจากเดินทางกันมาได้สักพักก่อนที่เราสองคนจะเดินทางไปถึงยอดดอยอินทนนท์นั้นระหว่างทางเราได้แวะเดินสัมผัสกับธรรมชาติอันเขียวชอุ่มที่กิ่วแม่ปานในวันนั้นอุณหภูมิอยู่ที่11องศาราวกับว่าเราสองคนอยู่ต่างแดนเลยค่ะกิ่วแม่ปานนั้นเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกที่หนึ่งของประเทศไทยก้าวแรกที่เราทั้งสองได้เดินเข้ามาสัมผัสกับเส้นทางอันเขียวขจีแห่งนี้ก็รู้สึกได้ทันทีเลยค่ะว่าความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจในตลอดช่วงที่ผ่านมานั้นกำลังถูกธรรมชาติที่นี่ช่วยฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นไปทีละนิดค่ะบรรยากาศในการเดินเท้าทั้งสองข้างทางเป็นไปอย่างร่มรื่นมีเพียงแสงแดดอ่อนๆส่องลอดลงมาเพียงเล็กน้อยเป็นจังหวะสลับกันไปบนผืนป่าราวกับลายผ้าทอผืนงามเ
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่จึงทำให้ที่นี่มีเฟิร์นหลากหลายชนิดและยังมีมอสสีเขียวขจีขึ้นปกคลุมตามโคนต้นไม้และบริเวณริมห้วยที่ชุ่มชื้นเดินกันมาได้สักพักเราก็พบกับทุ่งหญ้าอันโล่งกว้างใกล้สุดลูกหูลูกตาได้รับพลังจากสายลมและแสงแดดในยามเช้ากันไปเต็มๆเลยค่ะสัมผัสกับเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติกันไปแล้วต่อไปเราจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่เป็นความตั้งใจแรกของเราทั้งสองกันค่ะและแล้วเราสองคนก็ได้มาถึงสถานที่ที่เราทั้งสองคนตั้งใจมากันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือยอดดอยอินทนนท์คำว่าสูงสุดแดนสยามฉายานี้ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญดอยอินทนนท์หรือชื่อเดิมก็คือดอยหลวงอั่งกาต่อมาได้ตั้งชื่อตามพระนามของพระเจ้าอินทวิชยนนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7ดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งพาดผ่านจากประเทศเนปาลภูฏานพม่าและมาสิ้นสุดที่นี่อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำแม่กลางแม่ป่าก่อแม่ปอนแม่หอยแม่ยะแม่แจ่มแม่ขานและเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ปิงอีกด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจของที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศแต่ด้วยสภาพภูมิประเทศและสภาพป่าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบป่าสนป่าเบญจพรรณและอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่จะมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวันและบางครั้งน้ำค้างบนยอดหญ้ายังกลายเป็นน้ำค้างแข็งหรือที่เรียกว่าแม่ขนิงสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้มีผู้มาเยือนที่นี่อย่างไม่ขาดสายในการเดินทางครั้งนี้ได้ให้ประสบการณ์ต่างๆมากมายกับเราทั้งสองคนและรู้สึกคุ้มค่าที่ได้เดินทางมาเห็นได้มาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะการที่เราได้อยู่กับปัจจุบันณขนาดนั้นรับรู้ถึงสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้สัมผัสรู้สึกถึงทุกย่างก้าวที่เดินทั้งหมดนี้จะคอยเติมเต็มชีวิตของเราให้ดูมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความสุขไม่ใช่ทุกวันที่เราจะสามารถสูดอากาศเข้าไปได้อย่างเต็มปอดและไม่ใช่ทุกวันที่เราจะได้มาสัมผัสกับธรรมชาติอันร่มรื่นสิ่งเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนการเติมเต็มพลังทุกครั้งที่ได้มาสัมผัสเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติกันด้วยนะคะขอบคุณคุณธรรมชาตินะคะอ
ยังมีอีกหลายที่ในบริเวณดอยอินทนนท์แห่งนี้ที่เรายังไม่ได้พูดถึงและยังคงรอให้เพื่อนๆและนักท่องเที่ยวทุกๆคนได้เข้ามาสัมผัสและเติมเต็มพลังกลับไปเหมือนกับเราทั้งสองคนนะคะและนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข1009ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยค่ะแบบสวยแบบทั้งก็ได้ทุกอย่างเลย